ับคุณผู้ชมวันนี้หมอพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับกับเรื่องราวของหมู่บ้านที่เรียกได้ว่านำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกันในช่วงเที่ยวนี้มีสาระตอนนี้เริ่มหิวแล้วนะครับหมอพาคุณผู้ชมมาอยู่กับแม่บ้านนะครับของหมู่บ้านบัวกันนะครับสวัสดีครับแม่กาจาสวัสดีครับแม่แก้วต้องเรียกว่าอะไรนะครับชุมชนชุมชนบ้านบัวชุมชนบ้านบัวแล้วส่วนที่แม่แก้วกับแม่กับจันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านฮะแม่บ้านทำกับข้าวทำกับข้าวที่นี่นะครับผมถามนิดนึงต้อนรับแขกอ๋อทำกับข้าวไว้ต้อนรับแขกทำไมต้องทำกับข้าวต้อนรับแขกครับแม่มาดูงานค่ะอ๋อมาดูงานมาดูงานศึกษาดูงานมาตั้งหลายมาดูเศรษฐกิจพอเพียงครับผมมาดูกันนะที่หมู่บ้านนี้เนี่ยเริ่มเปิดให้คนเข้ามาดูงานเข้ามาเรียนรู้เนี่ยนานอย่างครับทำให้แก่ก่อนนานแล้วค่ะสองปีแล้วค่ะสองปีแล้วนะครับผมแล้วอาหารพื้นเมืองหลักๆที่เราทำเลี้ยงแขกครับแม่กับจันส่วนใหญ่แม่ทำอะไรครับก็ทำน้ำพริกลุ่มพริกออยพริกกะปิครับก็แกงไก่แกงไก่สยวกครับผมแกงไก่ครับยำผักกูก็เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่นำวัตถุดิบจากในบ้านมาเลยในบ้านค่ะในท้องถิ่นมาเลยนะครับผมอ่ะแน่นอนนะครับมาถึงที่นี่ทั้งทีนะครับก็ต้องขอเมนูเด็ดหนึ่งเมนูครับแม่แก้วแม่กับจันวันนี้จะทำอะไรให้ผมทานแกงแคไก่ค่ะแกงแคไก่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีการทำแกงแคไก่ของชุมชนแห่งนี้เป็นอย่างไรและชมได้เลยครับแกงแคไก่นะฮะที่แม่แก้วกับแม่กับจันช่วยกันทำนะครับต้องถามนิดนึงครับทำยากไหมครับแม่ไม่ยากทำไมทำไม่ยากครับก็พ่อแม่ทำสอนมาก่อนแล้วสูตรดั้งเดิมครับนี่แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ผมไม่ได้สอนมาก็เลยทำให้เป็นนะครับผมอ่ะตอนนี้เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มรับประทานแล้วกันแต่ว่ายังมีอีกอันนึงที่แบบเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์มากๆเมื่อกี้แอบเห็นอันนี้คืออะไรครับแม่ข้าวเหนียวค่ะข้าวดำไม่ข้าวเหนียวดำนะครับทำไมถึงเป็นข้าวเหนียวดำอะครับแม่เป็นข้าวสมุนไพรแล้วข้าวเหนียวดำปลูกมาจากข้าวอะไรครับแม่ข้าวอินทรีย์เอาเป็นข้าวอินทรีย์ข้าวอินทรีย์หมู่บ้านนี้ใช้ข้าวอินทรีย์ทำข้าวเหนียวเลยนะฮะมาเริ่มต้นทานกันเลยดีกว่านะครับนี่จัดข้าวเหนียวก่อนนะฮะร้อยไหมนุ่มมากเลยครับนึ่งข้าวเหนียวยากไหมครับแม่ไม่ยากไม่ยากแม่จิ้นปิ้งจ้าจิ้นปิ้งคือหมูปิ้งอ๋อภาษาเหนือเรียกจิ้นปิ้งอันนี้น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกอร่อยอ่ะแม่น้ำพริกหอมฮะไม่ใช่น้ำพริกหนุ่มเหรอน้ำพริกกระเทียมน้ำพริกกระเทียมพริกหนุ่มแล้วแหละอ๋อนี่ฮะอร่อยมากเลยใส่แกงเทียมกับพริกเท่านั้นอ่ะกระเทียมกับพริกใส่เกลือมั้ยใส่เกลือน้ำไหนบอกใส่กระเทียมกับพริกแม่ชอบโกหกอร่อยมากๆนะฮะนี่อ้าวกินเลยกินอย่างนี้เลยนะฮะแม่ทานยังแม่เดี๋ยวกินหนูแม่ก็ทานแม่ทานกับผมเลยดีกว่ามาล้ำก่อล้ำก่อแม่จะให้ล้ำตอนกินเลยครับเนี่ยกินแหละล้ำก่อไม่ล้ำอร่อยไหมอร่อยอ๋ออร่อยไหมอร่อยครับหนูนึกว่าจะให้ลำตอนกินไม่ได้ครับแม่อร่อยมากอร่อยไหมพอภาษาเหนือลำกอเจ้าอร่อยไหมเจ้าโอเคเข้าใจแล้วครับเจ้าเจ้าด้วยแกงไก่ใส่ผักกาดแกงไก่ใส่ผักกาดนะฮะนี่เลยอ่ะไก่พื้นบ้านนะไม่ใช่ไก่ชูพื้นไก่พื้นบ้านเลยอันนี้ก็คือแกงแคไก่นะครับนี่ก็คือไก่บ้านด้วยนะฮะแม่ไก่บ้านค่ะตอนเชื่อใครเชื่อครับแม่ก็มีคนเชื่อซื้อมาสั่งซื้อซื้อมานะครับนี่อร่อยมากๆเลยครับแม่แก้วกับแม่กับจันผมถามนิดนึง
วัตถุดิบในการที่เรานำมาทำอาหารเนี่ยปลอดสารพิษปลอดสารพิษผักก็ปลูกเองพริกก็พริกก็ปลูกเองถั่วฝักยาวก็ปลูกเองหมดเลยจ้ะปลูกเองหมดเลยหมดเลยข้าวก็ข้าวก็ข้าวเป็นข้าวอินทรีย์ปลูกเองเป็นอินทรีย์เรียกว่ามารับประทานอาหารที่บ้านบัวนะครับปลอดสารนอกจากอร่อยยังปลอดสารพิษอีกด้วยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแม่แก้วกับแม่กับใจเป็นอย่างสูงเลยที่ทำอาหารอร่อยๆให้หมอกทานนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ